รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าท่านผู้ชมครับเราจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังงานมากมายจริงๆครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นพลังงานมืดหรือจะเป็นพลังงานขาวซึ่งเราจะค้นหาในทุกๆค่ำคืนเพื่อท่านผู้ชมแน่นอนครับท่านผู้ชมเราจะพบกับในช่วงแรกครับในช่วงของวาไรตี้ขนหัวลูกครับเดี๋ยวไปชมกันครับโศกนาฏกรรมเราได้แอบนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเล่าว่าเคยพาครอบครัวไปกางเต็นท์ที่อุทยานทุ่งเตยเมื่อสัก10ปีมาแล้วจำไม่ได้ว่าตรงจุดไหนแต่มันเป็นลานหญ้าใกล้ๆกับที่ทำการทั้งลานกางเต็นท์มีแค่ครอบครัวผมกับครอบครัวน้องสาวแถมบริเวณที่ทำการยังอุตส่าห์มีบอร์ดติดรูปตอนเกิดเหตุเครื่องบินตกมีรูปศพทั้งหลายแปะไว้ให้ดูอีกต่างหากคืนนั้นนอนกันด้วยความหลอนตลอดคืนเช้ามาน้องสาวบอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบๆเต็นท์ตลอดอีกทั้งยังมีเสียงกรีดร้องตลอดทั้งคืนพอเช้าวันรุ่งขึ้น
ยังไม่หมดแค่เรื่องของคุณแมวยังมีเรื่องราวของคุณซันนี่โบสแลที่เขามาเล่าต่อว่าสำหรับตัวกับผมเองวันนั้นจำได้ว่าเดินทางไปกับตำรวจ 3-4 นายเพื่อไปถ่ายภาพและทำข่าวที่ห้องนักบินหรือกัปตันซึ่งห้องดังกล่าวกระจายห่างออกไป2กิโลเมตรสภาพห้องกัปตันโดนไฟไหม้เกือบทั้งหมดมีเอกสารกระจัดกระจายผมไปเห็นหนังสือสมบูรณ์อยู่เล่มหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษอ่านพอจับใจความได้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับการนำร่องของนักบินวิธีการขับเครื่องบินผมก็เก็บนำมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปด้วยกันตำรวจบอกว่าเก็บไว้ที่น้องก็ได้ไม่ใช่หลักฐานทางคดีหรือน้องจะเอาไปอ่านประกอบการทำข่าวก็ได้ผมจึงนำมาเก็บไว้ที่รถทำข่าวและก็นำติดตัวกลับมากรุงเทพมานั่งอ่านก็ไม่ค่อยเกี่ยวหรือมีเนื้อหาพอจะมาทำข่าวได้จึงเก็บไปไว้ที่อพาร์ตเมนต์แถวหน้าลามปรากฏว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่หลายวันเหมือนมีอะไรคอยติดตามมาตลอดหน้าตาของผมจะดำมากช่วงนั้นจนหลายคนถามแฟนที่อยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่าไม่สบายใจจนเวลาผ่านไปนึกขึ้นได้ก็หาหนังสือเล่มนั้นไม่เจอแล้วผมจะเอาไปคืนก็หาไม่เจอสิ่งที่กระผมทำไปกระผมรู้สึกผิดที่หาหนังสือเล่มนั้นไม่เจอและไม่ได้นำไปคืนที่เดิมจึงขอสารภาพบาปที่ได้กระทำไปบุญกุศลอันใดที่ทำไว้ก็ขออุทิศให้ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้และเจ้าของหนังสือเล่มนั้นด้วยที่นำติดมาโดยไม่ขออนุญาตและที่น่าแปลกก็คือหนังสือเล่มนั้นเก็บไว้ในห้องที่มิดชิดแต่มันกลับหายไปได้อย่างไรซาลายาชิกินับหนึ่งโอยามะด้วยหน้าตาของเธอที่สวยงามทำให้เขาหลงชอบและต้องการได้เธอเป็นภรรยาน้อยจึงวางแผนด้วยการนำชุดจานราคาแพงจากต่างประเทศจำนวน10ใบมาให้เธอเป็นคนดูแลอยู่มาวันหนึ่งโออายามะสั่งให้เธอนำจานที่ฝากให้ดูแลมาให้แต่ปรากฏว่าชุดจานดังกล่าวเหลือเพียง9ใบเท่านั้นเนื่องจากเขาได้แอบนำจานอีกใบหนึ่งไปซ่อนอาโอยามะจึงกล่าวโทษเธอว่าทำงานบกพร่องดูแลของสำคัญไม่ดีพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอว่าหากเธอยอมเป็นภรรยาน้อยเขาก็จะยอมยกโทษให้เธอเลือกรักษาเกียรติของตนเองมากกว่าจึงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวพร้อมทั้งกระโดดลงไปในบ่อน้ำเพื่อจบชีวิตตนเองบ้างก็เล่าว่าโอกิกุไม่ได้กระโดดลงบ่อน้ำเองแต่อาโอยามะโมโหเธอมากที่ปฏิเสธข้อเสนอของเขาจึงได้ทำการสังหารเธอเองแล้วโยนศพลงบ่อน้ำหลังจากที่เธอเสียชีวิตก็จะมีเสียงนับจานช้าๆบริเวณรอบบ่อน้ำจนถึงใบที่9และร้องไห้หวยหวนเป็นประจำทุกค่ำคืนจ
จนกระทั่งอาโอยามะเสียสติและเป็นบ้าในที่สุดเล่าว่าตระกูลอาโอยามะวางแผนโค่นล้มอำนาจเจ้าเมืองโอกิกุบังเอิญไปรู้ถึงแผนการดังกล่าวเข้าจึงนำไปเล่าให้คนรักของเธอที่เป็นทหารของเจ้าเมืองฟังทำให้แผนการดังกล่าวถูกเปิดโปงและล้มเหลวในที่สุดเมื่ออาโอยามะรู้ว่าโอกิกุเป็นต้นเหตุให้แผนล้มเหลวจึงวางแผนสังหารเธอโดยใส่ความว่าโอกิกุเป็นคนขโมยจานล้ำค่าราคาแพงไปหนึ่งใบซึ่งจานนั้นทั้งชุดมีอยู่10ใบด้วยกันเธอจึงถูกทรมานเพื่อให้รับสารภาพจนเสียชีวิตก่อนจะถูกโยนศพทิ้งลงบ่อน้ำบางตำนานก็เล่าว่าจานที่หายไป1ใบนั้นแท้ที่จริงแล้วภรรยาของอาโอยามะเป็นคนที่ทำแตกเองด้วยความกลัวความผิดจึงโยนจานที่แตกลงในบ่อน้ำและกล่าวหาว่าโอกิกุเป็นคนขโมยไปเธอจึงถูกทรมานเพื่อบีบบังคับให้รับว่าเป็นคนขโมยจนกระทั่งเสียชีวิตจุดเกิดเหตุนี้ปัจจุบันก็ยังตั้งอยู่ภายในปราสาทฮิเมจิและยังเป็นที่กล่าวขานกันอยู่เรื่อยๆว่าจะมีเสียงคนนับจานและนั่งร้องไห้อยู่ข้างบ่อน้ำนั้นหรือบ้านก็เล่าว่าชาวบ้านที่อยู่ในละแวกปราสาทฮิเมจินั้นโดนขโมยจานในครัวของตนไปบ้างก็เล่าว่าจานในบ้านตนได้แตกไปวันละใบจนครบ9ใบหรือมากกว่านั้นคือขณะที่ชาวบ้านกำลังรับประทานอาหารกันอยู่จานที่อยู่บนโต๊ะก็แตกเองได้จนพวกเขาเหล่านั้นเกรงกลัวการใช้จานทานข้าวเป็นอย่างมากสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมและอาจารย์ป้อมบุรพาได้เป็นเจ้าพิธีกรรมในงานของการบูชาพระราหูที่สำนักบุรพาท่านผู้ชมครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมได้จากพลังงานและได้เป็นปรากฏการณ์ของหลายต่อหลายคนที่ประสบความสำเร็จและขณะนี้ผมได้จากพลังงานสำหรับในพิธีกรรมในวันนั้นได้จริงๆนั่นก็คือเป็นเรื่องของความสำเร็จและเป็นการเปลี่ยนบทบาทของตนเองนั่นหมายความว่าทุกท่านได้มีการเปลี่ยนสถานะจากที่เคยทุกข์ก็เบาบางลงนะครับและนั่นหมายความว่าพิธีกรรมเราได้ทำอย่างถูกต้องนะ
โดยการผ่านสำหรับในการสรุปของตัวของไพ่สุบิญญาณก็คือเรื่องของพลังงานนั่นก็คือว่าทุกคนได้รับพรขององค์พ่อพระราหูและได้ประสิทธิ์ประสาทในเรื่องของความร่ำรวยแน่นอนครับวันนี้หลังจากองค์พ่อพระราหูผมทำพิธีกรรมเอาเรื่องของตนเองก่อนครับประสบการณ์ของตัวผมได้รับโอกาสมากมายจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเรื่องของผมได้สามารถที่จะพาท่านผู้ชมนะฮะไปที่ทิเบตเพื่อที่จะไปรับพรขององค์พ่อพระศิวะถือว่าเป็นพรเป็นอภิมหามงคลข้ามปีจริงๆครับผมจะไปวันที่27นะครับธันวาคมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับใครที่สนใจเพื่อไปรับพรขององค์พ่อพระศิวะถือว่าเป็นมหาเทพนะครับนะในเดือนนี้ก่อนนะครับในเดือนนี้ก่อนนะฮะผมจะมีสายบุญสายมงคลสายมหาเทพนะฮะหลังจากที่ไปรับพรขององค์พ่อพระศิวะและผมจะให้ท่านผู้ชมนะฮะไปรับพรขององค์พ่อพระพิฆเนศนะฮะแม้แต่พิธีกรรมในวันนั้นสำหรับในการบูชาองค์พ่อพระราหูทุกคนได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ผมจับพลังงานได้จริงๆครับและที่สำคัญครับในเมื่อว่าพิธีกรรมนี้ประสบความสำเร็จผมก็เชิญชวนท่านผู้ชมไปสู่มาตุภูมิขององค์พ่อพระศิวะมหาเทพมหามงคลอภิมหามงคลสำหรับให้ท่านได้ประสบความสำเร็จในพรที่ยิ่งใหญ่ที่เขาไก่ลาดครับนะฮะผมเชิญชวนท่านผู้ชมในวันที่27ธันวาคมเราจะไปกัน9วันนะครับเราจะไปกัน9วันโดยบินกันไปเลยนะฮะสำหรับที่เขาไกลาดโดยเริ่มต้นจากที่อินเดียและข้ามน้ำข้ามทะเลไปสู่ที่เขาไกลาดคือประเทศทิเบตเพื่อที่จะไปพบกับพลังงานขององค์พ่อพระศิวะโดยผ่านพิธีกรรมที่ผมจะไปทำที่เขาไกลาดพรทุกพรคำอธิษฐานทุกคำท้าคำอธิษฐานท่านประสบความสำเร็จสมหวังอภิมหามงคลที่เขาไกลาดแน่นอนครับในตลอดปีโทรมานะครับที่เบอร์ครับ0858201515ครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับนะฮะเจ้าพิธีกรรมถือว่าสำคัญสำหรับในพิธีกรรมในต่างๆโดยเฉพาะในพิธีกรรมที่ผ่านมาก็คือที่เราได้บูชาองค์พ่อพระราหูที่สำนักบุรพาโดยผมอาจารย์ชัดชัยพันธุ์ธรรมและอาจารย์ป้อมบุรพาวันนี้ผมได้เชิญอาจารย์ป้อมบุรพามาร่วมพูดคุยกันครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ที่ผ่านมานะฮะนี่พูดแล้วขนลุกเลยจริงๆสำหรับที่อาจารย์ได้เขาเรียกว่าเตรียมเครื่องของบูชาเนี่ยครบได้อย่างเรียกว่าถูกต้องเลยนะครับอาจารย์ครับก็มันเป็นพิธีกรรมที่เขาเรียกว่าแสดงถึงว่าความเคารพนับถือหนึ่งคือผมมาอยู่ในสายโหราศาสตร์ก็คือสายดวงดาวโหราศาสตร์นี่คือสายดวงดาวนะถ้าเป็นอย่างไพ่ยิปซีอาจารย์เขาเรียกว่าสายหมอดูถ้าโหราศาสตร์ดวงดาวก็กล่าวถึงเรื่องของดวงดาวก็คือดวงดาวเนี่ยพระราหูคือ1ใน8ดวงดาวคือดวงดาวดวงที่8นะไล่มาจากดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสศุกร์เสาร์และราหูนะองค์ที่8นะพอแล้วองค์ที่8เนี่ยท่านเป็นประธานฝ่ายเขาเรียกฝ่ายบุญฝ่ายบูฝ่ายบูฝ่ายบูแล้วเราก็ต้องทำให้สมเกียรติท่านเพื่อ1ปีครึ่งท่านยกราศีหนึ่งครั้งนะโดยประมาณ1ปีครึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีการรับส่งท่านให้สมเกียรติของท่านหมายกันการไหว้ปุ๊บเนี่ยถ้ากรณีถ้าเรามือใหม่ปุ๊บเนี่ยเหมือนคนทั่วไปเราก็สามารถไหว้ด้วยเครื่องไหว้ธรรมดาที่ตามวัดแต่ว่าเผอิญเราอยู่ในสายโหนเราสายพระราหูเลยเราก็ต้องจัดเครื่องบวงสรวงให้เหมาะสมกับท่านนะเหมือนกับว่าวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดย้ายจังหวัดมาบรรลงของเรานะเราก็ต้องเตรียมต้อนรับให้เหมาะสมให้สมเกียรติของท่านถูกไหมครับเหมือนกันพระราหูถือว่าเป็นดาวดวงใหญ่ท่านย้ายราศีท่านก็ต้องจัดให้สมเกียรติท่านนะของไหว้บางคนงงบอกอ้าวตกลง8อย่างหรือ12อย่างพระราหูระดับที่8แต่มีกำลัง12ถ้าเราจะไหว้8ก็ต้อง8ทุกอย่างของไหว้8อย่างทุบ8อย่างทวนเทียน8เล่มทุกอย่าง8หมดแต่ว่าถ้าจะ12ก็12ทั้งหมดได้และอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่มีข้อผิดพลาดแล้วก็ของไหว้เนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์ฉัตรเหตุของเราประลำพิธีใหญ่นะเดี๋ยวเราก็มีภาพนะให้ดูก็ประลำพิธีใหญ่แล้วก็วันนั้นลูกศิษย์ลูกหาที่เฉพาะส่วนก็มากันแน่นเป็นหลักร้อยคน
ทำไมถึงต้องเฉพาะส่วนเพราะว่าต้องมีการเตรียมล่วงหน้าคืออย่างที่เราเห็นว่าเทียนที่เราทำเนี่ยไม่ใช่เทียนไหว้พระราหูธรรมดาเป็นเทียนที่ใช้ดวงเกิดของผู้ที่ไปบูชากับดวงพระราหูเอามาสัมพันธ์กันเขาเรียกว่าณเวลาสัมพันธ์จุดเกิดณเวลาสัมพันธ์แล้วเอามาทำเป็นเทียนซึ่งอันนี้จุดปึ้งถึงราหูเลยเนี่ยเนี่ยซึ่งที่อื่นไม่มีบอกเลยว่าไม่มีครับอาจารย์ฮะเพราะว่าจริงๆในสิ่งที่อาจารย์เตรียมนะฮะหรือเราเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยมันเรียกว่าเป็นสะพานที่แข็งแรงเพื่อไปเชื่อมต่อกับพลังงานขององค์พ่อพระราหูและสิ่งที่อาจารย์ทำที่เราทำกันทุกคนเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นได้อย่างนั้นจริงๆเพราะว่าคำแรงอธิษฐานของแต่ละท่านประสบความสำเร็จแทบทุกผู้คนเลยแล้ววันนั้นจริงอาจารย์แฉเป็นคนนำทำพิธีโอ้โหสุดยอดมากแต่ทั้งท่วงทำนองเสียงของการนำสะกดคนอยู่หมดเลยตรงนั้นอยู่หมดแล้วกล่าวถึงองค์พระราหูแล้วท่านได้รับจริงๆด้วยซึ่งในงานแล้วมีคนหนึ่งมาเล่าให้ผมฟังตอนหลังบอกว่าท่านเห็นองค์พระราหูขึ้นจากตัวแทนเทวรูปขยายตัวขึ้นแบบบนอากาศจริงๆเลยอันนั้นคือคนที่มีเขาเรียกว่ามีตาในเขาจะเห็นซึ่งอันนั้นก็เฉพาะบุคคลเขาก็เห็นไปเขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมที่แข็งแรงจริงถ้าที่เขาบอกว่าไปร่วมมาหลายพิธีแล้วอย่างพึ่งเจอของเราเนี่ยแหละที่ว่าของจริงเลยครับอาจารย์ฮะเนี่ยเราจิตร่วมกับจิตนะฮะตรงกับองค์พ่อพระราหูแล้วนำพลังงานเหล่านั้นมาครอบคลุมกับคนที่มาสักการะในวันนั้นคนที่สักการะนี่เขามาด้วยใจจริงๆเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรนะก็ต้องแจ้งเจตจำนงก่อนว่าจะมาซึ่งเราจะทำเทียนพระราหู3แท่งนะมีสีดำสีเหลืองสีแดงสีดำคือเทียนพระราหูสีแดงก็คือเทียนสุริยบัพพาเป็นพระราหูอมดวงอาทิตย์นะหรือว่าสุริยคาตแล้วก็เทียนเหลืองคือจันทรบัพพาหรือราหูอบจันทร์ซึ่งสถานะของราหูจะมี3สถานะเราก็ทำเทียนไหว้3สถานะเตรียมไว้เลยแล้วซึ่งวันที่17ใช่ไหม17เราราหูยกก่อนหน้านั้นวันที่14 15เนี่ยราหูก็เป็นสุริยคาตด้วยเห็นไหมตำแหน่งซึ่งตำแหน่งนั้นแรงมากๆจริงแต่สุริยคาตไม่ได้โผล่ที่เมืองไทยไปโผล่ที่ต่างประเทศเพราะว่าสุริยคาตตอนเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็คือเวลาต่างประเทศเมืองไทยมองไม่เห็นครับอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเงาของพระราหูที่บังเมืองไทยมิดเลยครับอาจารย์บังมิดเลยมากกว่าคืนคือจริงๆมันก็มีหลายกระแสที่เขาประสบความสำเร็จแต่เอาเต็มๆตรงๆนะครับหรือเอาประสบการณ์ของผมนี่แหละนะฮะอาจารย์คือได้ไปเป็นเจ้าพิธีกรรมผมก็เรียกว่าได้รับเต็มๆสำหรับในเรื่องของแค่ข้ามคืนครับอาจารย์เพียงแค่ข้ามคืนทุกอย่างเปลี่ยนชีวิตหมดเลยเนี่ยนี่คือจิตที่ถึงองค์ท่านจริงๆนะแล้วเราขอปุ๊บก็จะได้เร็วๆอย่างนี้แหละครับอาจารย์เนี่ยแล้วอันนี้คือทุกคนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชีวิตของเขาเปลี่ยนฮะหลายคนเลยวันรุ่งขึ้นโทรมาบอกว่ามันมีสิ่งเปลี่ยนคือทุกคนจะโฟกัสชีวิตตัวเองอยู่แล้วถูกไหมพอหลังจากวันนั้น18 19 20เนี่ยคนเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนจริงมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นอยู่ปัจจุบันครับอาจารย์ขออาจารย์จะก็เปลี่ยนใช่มั้ยโอ้โหอาจารย์หมายความว่าเอาง่ายๆนะอาจารย์นะเอาง่ายๆนะฮะเหมือนกับเราเนี่ยขอพรผิดข้ามคืนจากคนจนกลายเป็นคนที่มีโอกาสมีความร่ำรวยขึ้นมาทันทีเลยมีคนมีราศีนี่ออร่าจับเลยอาจารย์ของอาจารย์จัดเรียนได้ข่าวเรื่องทัวร์ต่างประเทศเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยหลังวาโลราหูยกเป็นเลยเฮ้ยเป็นเลยไปเลยทัวร์ต่างประเทศผมนึกเนี่ยผมนึกว่าค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆมาเรื่อยๆนี่โยนประกอบไปเริ่มเลยโอ้โหอาจารย์รับไม่ทันเลยรับไม่ทันเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นเลยครับอาจารย์อย่างเงี้ยผมก็นึกว่าใน1ปีครึ่งเดี๋ยวท่านก็ทยอยมาอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่เลยนะฮะแค่ข้ามวันนึงแค่ข้ามวันจากยาจกกลายเป็นเศรษฐีเลยนี่มันเป็นเรื่องนิยายเท่านั้นครับอาจารย์ก็พระราหูก็แปลว่าเศรษฐีอยู่แล้วพระราหูในทุกตำนานแปลเป็นคนรวยหมดเลยครับอาจารย์เป็นคนมีอิทธิพลทั้งนั้นเลยพระราหูไม่เคยกล่าวว่าเป็นคนจนเลยนี่ยังไม่รู้อิทธิพลด้วยนะอิทธิพลยังไม่รู้อิทธิพลเดี๋ยวต้องตามมานี่ยังไม่รู้อิทธิพลนะไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลในเรื่องของบุคคลหรืออิทธิพลความคิดนะฮะอาจารย์และมีอีกหลายท่านนะครับที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาเพียงแค่จากคืนนั้นเนี่ยแล้วพอมาทำพิธีปุ๊บเนี่ยพลิกชีวิตเลยหลายคนโดยเฉพาะอาจารย์นิว
อาจารย์นิวใช่อาจารย์นิวเลยอาจารย์นิวนี่เห็นเลยนะฮะอาจารย์นิวบุรพาอาจารย์นิวเขาตั้งใจทำมากในงานนี้เขาเป็นคนที่อะไรนะปั้นฟันเทียนด้วยมือตัวเองเป็นร้อยๆแท่งจนมือแขนส้นเลยให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเนี่ยครับอาจารย์ทำด้วยความตั้งใจไม่มีคนช่วยผมไม่ได้ช่วยเลยนะเขาทำคนเดียวเลยผมแค่ออกแบบยันไปให้เขียนยันไปให้แล้วเขาก็จัดการเขาเองเลยครับท่านผู้ชมเข้าใจผมใช่ไหมฮะสำหรับในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทำด้วยใจเนี่ยนั่นหมายความว่าจิตมันมีพลังครับท่านผู้ชมครับจิตมันมีพลังแม้แต่เทียนนะถ้าเป็นท่านอื่นหรือยังไงก็แล้วแต่นะฮะเราก็จะไปซื้อจากสำเพ็งเราที่ก็จะไปซื้อมายกลังแล้วก็ใครอยากได้ก็เอาไปแต่นี่ไม่ใช่แต่นี่คือในทุกๆคนในพันคนเราก็ทำให้พันคนด้วยมือด้วยพลังจิตพลังใจของเรานี่คือเป็นการส่งพลังแล้วฮะท่านผู้ชมครับนั่นหมายความว่าเทียนทุกเล่มมีพลังงานจับถ้าผมมี GPS ที่มันสามารถที่ไปพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ได้ผมจะพิสูจน์ให้นะฮะแต่ขณะเดียว GPS ที่ผมมีนั่นคือไพ่สื่อวิญญาณซึ่งมันก็ถึงบอกว่ามีพลังงานจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันพลิกผันในสิ่งที่ดีอาจารย์อย่างนี้เนี่ยก็คือว่ามันก็ต้องผ่านไอ้สิ่งที่ว่าความถูกต้องก่อนที่จะไปส่งถึงพระราหูถูกต้องครับเพราะว่าคนที่อย่างผมเนี่ยผมจบมาเป็นเรื่องเป็นราวเรียนมาศาสตร์นี้เป็นเรื่องเป็นราวไงงั้นคนที่ไม่ได้จบมาไม่ได้เรียนมาเนี่ยเขาก็ทำตามที่อะไรต่อๆกันมาอย่างวันนั้นเราทำอยู่ในวัดตรงหน้าสำนักของเราเนี่ยคนเข้ามาเยอะกว่าในวัดอีกซึ่งมีไหว้พร้อมกันสองที่เลยถูกนะแล้วคือคนอยากไหว้อย่างข้างหน้าที่นั่นไหลมาตรงที่เราหมดเลยเพราะของเราอลังการของเราอลังการแล้วจุดไฟเห็นไหมเดี๋ยวลองดูในคลิปเดี๋ยวอาจารย์แชทก็จะเอาคลิปให้ดูคลิปไฟที่จุดโอ้โหแบบอลังการโอ้โหอลังการจริงๆครับอาจารย์และเทียนแต่ละเนี่ยยาว8นิ้วทุกอัน8นิ้วแปลว่าอะไรก็พระราหูสารคือเลข8ถูกไหมงั้นเทียนทุกอันต้องยาว8นิ้วหมดเลยมีความหมายหมดเลยแล้วก็มี3สีตามสภาวะของพระราหูที่บอกกับตัวองค์พระราหูสุริยปภาจันทปภานะเราก็มีครบทุกอย่างเครื่องไหว้เครื่องทุกอย่างคือครบหมดตามพิธีกรรมนั้นกระทั่งบทสวดเนี่ยของคนอื่นเขาจะบทสดบทสั้นๆแค่8ตัวแต่สั้นๆแค่8ตัวของเราเนี่ยยาวมืดเลยเห็นไหม5หน้ากระดาษนี่คือคำสวดที่กล่าวถึงองค์พระราหูโดยตรงนะซึ่งคำกล่าวเนี้ยใช้ได้เฉพาะราหูเดียวเราไม่สามารถไปใช้กับเทพองค์อื่นได้ครับอาจารย์ซึ่งอันนี้มันต้องเขาเรียกว่าต้องผ่านกันกระบวนการเรียนรู้มาถึงรู้อยู่ๆไปลอกตามอินเทอร์เน็ตมามันไม่ตรงไม่ตรงครับอาจารย์นะเป็นคาถาเนี่ยมันเป็นคาถาของตัวองค์พระราหูโดยตรงเลยที่จะกล่าวถึงครับอาจารย์เราต้องใช้ให้ถูกคาถาเหมือนอย่างเรียกอาจารย์ฉัตรเนี่ยมันเรียกปื๊ดๆฉัตรทันมั้ยต้องเรียกให้ถูกเรียกถูกงั้นไปลอกจากตามเน็ตมาก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเออถูกไหมก็ต้องเรียกให้ถูกอาจารย์ฉัตรอาจารย์ฉัตรถึงจะหันถูกไหมเรียกปื๊ดๆเรียกใครวะไม่หันหรอกไม่รู้ใครจริงๆฮะในวันนั้นนะฮะอาจารย์นะครับก็คือว่าผมเองเอาพลังจิตพลังใจมาจากไหนก็ไม่รู้ผมบอกเลยนะฮะนี่คือพิธีกรรมครั้งแรกซึ่งถ้าได้ผลเนี่ยนั่นหมายความว่าผมก็มีกระจิตกระใจที่จะทำพิธีกรรมต่อไปและนำพลังงานเหล่านั้นน่ะไปสู่ความสำเร็จให้กับท่านผู้ชมให้กับคนที่มาร่วมงานอาจารย์ครับในวันนั้นเนี่ยแค่ผมอ่านองค์การจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่านยังผิดเลยไม่ผิดผมไล่ตัวสะกดตื่นตัวเลยไม่ผิดเลยแต่นี่ไม่ผิดเลยไงไม่ผิดเลยทั้งตัวนึงเออไม่ผิดเลยมันมาจากไหนใช่แล้วอักษรภาษาก็ยากด้วยใช่ผมไล่ตามอาจารย์ฉัตรอ่านทีละตัวนะไม่ผิดเลยทั้งตัวหนึ่งข้าพเจ้าไม่ผิดเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนั่นหมายความว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำมันคือความถูกต้องความถูกต้องมันทำให้พลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานแห่งความสำเร็จมาสู่ในของเราเพราะในงานนี้อาจารย์ฉัตรครูบาอาจารย์เลือกแล้วว่าอาจารย์ฉัตรต้องเป็นเจ้าพิธีในการนำข้าพเจ้าถูกไหมแล้วพออาจารย์ฉัตรนำปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องแบบว่าถึงเป็นครั้งแรกที่นำในรอบหลายปีเนี่ยก่อนหน้านี้อาจารย์ฉัตรก็ทำมาเยอะแล้วใช่ใช่แต่ในรอบหลายปีนี่คือโมแต่เรามาทำเรื่องทัวร์เรื่องอะไรกันอยู่แล้วก็มานำเป็นเจ้าพิธีครั้งแรกเลยยังไม่มีหลุดเลยสักคลิปเดียวไม่มีหลุดเลยนี่ไงครับอาจารย์แล้วก็ดูแล้ววันนั้นพลังงานมาเต็มเปี่ยมหลายคนชมหลังบ้านบอกโหเอาคนไหนจากไหนมาอ่านเนี่ยดีมากครับอาจารย์ดีมากหลายคนชมหลายคน
แล้วก็หลายคนบอกว่าครั้งต่อไปบอกนะมาแน่นอนแต่ว่าที่เราบอกเฉพาะแค่กลุ่มเราเล็กๆอย่างขนาดนี้มาเป็นร้อยบอกแค่ไม่กี่วันแต่ว่าถ้าวันข้างหน้าเนี่ยเราบอกล่วงหน้ามาเป็นปีเนี่ยผมว่าสงสัยล้นวัดครับจริงๆครับอาจารย์ฮะนี่คือสิ่งที่เราทำความสำเร็จจริงๆอ่ะถ้าทุกคนสำเร็จทุกคนมีรอยยิ้มเราก็สบายใจถูกไหมฮะอาจารย์เพราะว่าเราก็ถือว่าเราเนี่ยเอาวิชาครูบาอาจารย์มาโดยแท้และเอามาให้กับทุกคนจริงๆนะฮะซึ่งในต่อไปนะฮะท่านผู้ชมนะฮะในต่อไปผมบอกเลยนะฮะใครที่สนใจอยากให้ผมอาจารย์ชัชชัยพุทธธรรมและอาจารย์ป้อมบุรพาไปบวงสรวงนะครับโทรมานะฮะที่เบอร์นะครับ0858201515วันนี้เทียนพระราหูยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับนะฮะท่านสามารถที่จะไปน้อมบูชาไม่ใช่ว่าจบแล้วนะฮะสำหรับในการบูชาเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเทียนนะฮะในการบูชาพระราหูเราสามารถขออธิษฐานได้ในทุกๆเรื่องและได้ตลอดปีครับนะฮะในเรื่องใหญ่ๆนะฮะต้องถวายเทียนให้กับพระราหู3เล่มครับนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโทรมานะครับที่เบอร์ครับ0858201515อย่าลืมนะครับสำหรับในดวงของท่านนะฮะวันเดือนปีเกิดของท่านนะฮะเดี๋ยวจะให้เนี่ยอาจารย์ลีวุฬภาท่านฟันเหมือนเดิมใช่ใช่ไหมฮะคือตอนนี้หลายคนก็จะมาถามบอกว่าเฮ้ยเลยวันที่17แล้วยังไหว้ได้อยู่ไหมไหว้ได้ไหว้ได้ไหว้ได้ก็คือวันนั้นเป็นวันที่เขาเรียกว่าท่านรับตำแหน่งไปยินดีกับท่านแต่ว่าวันอื่นเนี่ยวันนั้นคนแน่นวันอื่นก็จะไปให้ยังไปยินดีกับท่านได้อยู่นะอย่างน้อยในเดือนนี้ใน1เดือนนี้ถึงสิ้นเดือนถึงวันที่17เดือนหน้า1ครบ1เดือนเนี่ยเราก็ยังถวายท่านได้อยู่ยังไหว้ท่านได้อยู่ไหว้ได้อยู่ก็ยังจุดไหว้ได้อยู่บูชาท่านได้อยู่อย่างที่บอกว่าถ้าบูชาให้ถูกทีถึงคือข้างในต้องมีดวงเราประกบกับดวงพระราหูถึงก็ถึงไวถึงไวไม่งั้นก็คือต่อแถวทั้งประเทศเนี่ย1ล้านคนไหว้ต่อแถวคนที่1ล้านแต่ของเราเนี่ยอยู่1ใน10เลยอยู่ข้างหน้าเลยเพราะว่าของเราเนี่ยคือส่วนตัวไงรู้จักกับส่วนตัวโอ้โหนี่เปรียบได้ดีนี่เปรียบได้ดีถ้าเราไปเอาเทียนธรรมดาข้างนู้นน่ะก็ต่อแถวอ่ะตอนนี้น่าจะล้านกว่าแล้วครับอาจารย์ฮะแต่เราดีอยู่ข้างหน้าเลยอาจารย์สำนักบุรพาอยู่ที่ไหนครับตอนนี้มีอยู่2ที่ครับก็มีอยู่ที่บางวัดบางจักอยู่ริมน้ำวัดบางจักนะก็ปากเกร็ดถ้าใครเคยไปเกาะเกร็ดก็คืออยู่ตรงข้ามกับเกาะเกร็ดเลยอยู่ในวัดลงสะพานพระราม4แล้วเข้าวัดเลยแล้วเดินไปริมน้ำครับอาจารย์นะครับสำนักสุโขทัยสาขา2ไอ้สาขา1บางจักสาขา2สาขา1อยู่ที่3ย่านใกล้ๆวัดหัวลำโพงใกล้ๆกับโรงกระดานอยู่มีบริการอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับเรื่องของทำระทิมได้ตังใครอยากได้ตังใครอยากได้ความสำเร็จใครอยากได้เงินได้ทองใครอยากหล่อสวยใครอยากได้คู่ก็เนี่ยแหละที่เราสายเสน่ห์โดยตรงครับอาจารย์ฮะสายเสน่ห์ล่าสุดเดี๋ยวถ้ามีพิธีกรรมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบประชาสัมพันธ์บอกกับท่านผู้ชมได้ครับเพราะว่าหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือว่าเนี่ยขนาดแค่การบูชาพระราหูยังประสบความสำเร็จอย่างขนาดนี้นะฮะแล้วที่อื่นจะไม่ประสบความสำเร็จเลยหรือเพราะที่จริงของเรามีชื่อเสียงมานานกว่า20ปีแล้วนะเพราะว่าเราทำด้านนี้มานานแล้วทำได้มานานแต่ว่าโอเคเราอาจจะเฉพาะกลุ่มของเราที่ทำนั้นเราอาจจะไม่ได้แบบว่าทำเป็นแนวตลาดที่แบบว่าดึงคนมาเยอะๆมาขายนู่นขายนี่เราไม่งั้นเราเน้นทำท็อปคนแล้วทำแล้วเห็นผลจริงๆครับอาจารย์ฮะการเสริมหน้าทองนะการแก้ไขสิ่งต่างๆในร่างกายที่มันผิดเพี้ยนเราก็สามารถทำให้ได้นะครับทำโดยตามหลักเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทมาไม่ได้คิดเองเองไม่ได้แบบลอกใจเสด็จครับทุกอย่างทำต้องมีครูหมดนะไม่ก็คือเราไงต้องใช้แรงครูเสมอเดี๋ยวในเดือนหน้าหรือเดือนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจันซ้อนจันอะไรยังไงเดี๋ยวถ้ามันมีพิธีกรรมอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรีบบอกกับท่านผู้ชมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็รอความสำเร็จซึ่งผ่านพิธีกรรมที่เราเนี่ยได้ทำต่อหลายครั้งในพิธีกรรมและทุกคนเนี่ยผมบอกว่าทุกคนเลยนะฮะอาจารย์ประสบความสำเร็จพิธีกรรมมันสามารถที่จะเหนือดวงได้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเรียกว่าเป็นการเสริมดวงจริงๆอ่ะเราอ่ะดวงเราอ่ะดวงเราในดวงเกิดเราเนี่ยดาว10ดวงมันบอกเราว่า
ชีวิตเราจะเดินไปยังไงถูกป่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเรารู้ดวงล่วงหน้าอย่างเช่นเรามาดูดวงก่อนปุ๊บเนี่ยเรารู้เราเหมือน GPS แหละก็คือข้างหน้ามีหลุมมีบ่อหรือมีกับดักอะไรอยู่เราสามารถเลี่ยงได้หลบได้ตัวพิธีกรรมมันก็เป็นตัวเสริมเป็นออปชั่นครับอาจารย์เหมือนเราเล่นเกมอ่ะออปชั่นมันมีออปชั่นมาให้ทำให้มันข้ามด่านข้ามอะไรได้ไวขึ้นแทนที่จะเดินตัวเปล่านะมันก็สามารถมีแรงคูช่วยมีพลังหนุนมาช่วยสิ่งที่มองไม่เห็นมาช่วยทำให้เกิดความสำเร็จไวขึ้นโอ้เยี่ยมมากแทนที่เราเดินตัวเปล่าโอ้โหวันหนึ่งก่อนจะได้ตังค์นานเรามีออปชันมาแป๊บเดียวได้แล้วครับอาจารย์ฮะสุดยอดดีครับอาจารย์ครับนะฮะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับในรายการคืนนี้มีเรื่องครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับนะฮะในทุกพลังงานถ้าขั้นตอนพิธีการดีนะฮะแล้วเป็นการรักษาครูบาอาจารย์อย่างครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างครับเรียกว่าพลังความสำเร็จมาเต็มครับนะฮะเดี๋ยวผมนะฮะเชิญชวนท่านผู้ชมนะฮะไปนะครับสำหรับในที่มาตุภูมิขององค์พ่อพระศิวะนะฮะโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์นะครับ0858201515นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเชิญชวนท่านผู้ชมไปพบกับสิ่งที่เรียกว่าสยองขวัญครับในสืบวิญญาณหลอนครับพบกับในช่วงของสืบวิญญาณหลอนในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปในเรื่องของลี้ลับและพลังงานมากมายจริงๆครับโดยใช้ไพ่สืบวิญญาณของผมในการค้นหาและค้นพบกับเรื่องราวต่างๆมากมายครับเดี๋ยวไปพบกันครับสิ่งที่เรากำลังจะเห็นต่อไปนี้ก็คือสุสานทหารพวกเขาได้ตั้งกองไว้เพื่อพิสูจน์สิ่งลี้ลับและเมื่อย้อนภาพดูก็พบเจอกับเงาลึกลางคล้ายกับคนเดินออกมาสองเด็กสาวได้บันทึกภาพระหว่างร้องเพลงเอาไว้แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นประตูที่เปิดได้เองและสิ่งของที่โดนผลักตกพื้น
ภาพในครัวร้านอาหารจับภาพความผิดปกติไว้ได้จู่ๆสิ่งของภายในห้องครัวก็ลอยขึ้นมาเองราวกับมีคนจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำเอาพนักงาน2คนทำตัวไม่ถูกชายหนุ่มคนนี้ได้ไปลองดีในโบสถ์ล้างสุดเหียนสิ่งที่เขาเจอทำให้เจ้าตัวถึงกับต้องรีบวิ่งหนีออกมาเลยทีเดียวผีแม่ชีที่ออกมาปรากฏตัวให้เขาเห็นอย่างชัดๆ